ผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของคุณพ่อคุณแม่นักแสดงท่านหนึ่งนะฮะนักแสดงท่านนั้นคือน้องไว้นวัฒน์นะครับผู้ชมครับเป็นนักแสดงดาวรุ่งเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาเนี่ยนะฮะไปซื้อของนะครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับออกจากปั๊มแล้วก็ปรากฏว่ามาประสบเหตุกับชายคนหนึ่งนะครับพยายามขับรถตามไล่จี้กันมานะครับแล้วก็ไปปาดหน้าสุดท้ายลงมาทะเลาะเบาะแว้งนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณแม่ของทางน้องไว้เขาเรื่องนี้ครับหลังจากนั้นเป็นข่าวขึ้นมามีการสอบประวัติกันไปนะครับไปพบว่าชายคนนี้ที่มาทำร้ายร่างกายเนี่ยก่อเหตุไว้อีกหลายคดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับทางน้องไว้นะฮะแล้วก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาแล้วก็ยังมีคุณปุ๋ยนะฮะเป็นอดีตคู่กรณีนะครับซึ่งเคยถูกทำร้ายจากชายคนนี้เหมือนกันแล้วก็ยังมีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไว้อยู่ทางฝั่งนู้นน้องไว้สบายดีนะครับสบายดีครับเห็นบอกเครียดมากเรื่องนี้ครับก็ตกใจครับไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับโอเคทั้งมีคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะใช่ครับทางฝั่งนี้คุณปุ๋ยนั่นทนายไพศาลนะครับขออนุญาตคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะฮะคุณพ่อครับเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันไหนอะไรยังไงกี่โมงแล้วพ่อไปทำอะไรที่ไหนฮะวันนั้นวันนั้นวันที่31ผมได้มาจาก30นะฮะ30นะครับมาจากรังสิตไปทำธุระกลับมากลับผมก็กลับเส้นนั้นครับแล้วเข้าปั๊มน้ำมันพอเข้าปั๊มน้ำมันผมก็ไปซื้อ KFC พอซื้อ KFC เสร็จผมก็วนออกมาเพื่อจะออกทางออกของปั๊มแล้วรถคันนี้รถผู้กรณีเขาจอดอยู่เรียงกันแต่ตอนนี้รถเขาจะหันหัวออกมาเพราะผมวิ่งตรงมาแต่ผมก็ไม่ได้บีบแต่เขาก็ไม่ได้บีบแต่ผมก็ออกจากปั๊มไปขับไปตรงเส้นถนนใหญ่ขับไปได้สักพักเดี๋ยวนะครับพ่อใจเย็นนะครับคือหมายความว่าคือพ่อเนี่ยพอซื้อของเสร็จปุ๊บกำลังขับออกปั๊มเลยครับออกจากปั๊มเลยก็คือผมขออนุญาตว่าอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นทางออกปั๊มถูกไหมฮะครับพ่อซื้อตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงไหนฮะ KFC จะอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็จะเป็นทางวนออกมาโอเคแล้วก็รถเขาจะจอดเรียงกันแต่รถคันเขาจอดเต็มแล้วรถเขาจะจอดอย่างนี้แต่รถผมวิ่งอย่างนี้โอเคเข้าใจละเนี่ยคุณผู้ชมครับคือพ่อเขาออกจาก KFC เขาวิ่งมาอย่างนี้ถูกไหมฮะครับวิ่งอย่างนี้แต่ตัวเขาถอยออกมาไม่ถอยครับเดินหน้ารถเขาจอดสมมติ KFC เนี่ยเขาจะจอดกันนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเต็มช่องเต็มเขาก็จอดเรียงกันสภาพนี้แต่นี่เขากำลังจะหักหัวออกมารถผมวิ่งตรงมาก่อนอ๋อเป็นอย่างนี้ครับคือรถในช่องเนี่ยเต็มหมดแล้วครับเขาก็จอดเรียงกันต่อมาแต่รถเขาอยู่คันสุดท้ายครับแล้วผมก็วิ่งผ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บีบแต่เขาก็ไม่ได้บีบแต่ผมก็ไม่เคยมีเรื่องกันเท่านั้นเองแค่นั้นเองครับไม่มีเฉียวชนไม่มีอะไรด้วยครับคือพ่อก็คือทางตรงของพ่อก็ออกไปถูกต้องครับเขาก็คือหักหัวออกมาถูกต้องครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีใครบีบแต่ใครไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็ขับออกมาจากปั๊มออกมาเรื่อยๆจนถึงก่อนข้ามก่อนรุดอุโมงค์พระราม5ตรงจุดนั้นเป็นจุดไหนพระราม5จุดทางลงพระราม5ครับโอเคก่อนถึงตรงนั้นครับฮะแล้วเขาก็บี้เขาก็ผมก็มองกระจกหลังเขาบี้ท้ายมาติดตูดเลยถ้าเขามีกล้องวงจรปิดเขาขับรถอะไรครับโตโยต้าแคมรี่สีฟ้าครับโตโยต้าแคมรี่สีฟ้านะฮะครับแล้วก็หลังคาเขาจะมีสปอร์ตคล้ายๆเหมือนอะไรไฟเลนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างบนหลังคาไซเลนไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้ฮะนี่ฮะคันนี้ฮะใช่ครับนี่แหละครับนั่นน่ะอ๋อหลักหลังคาอย่างนี้เป็นหลักหลังคาใช่ครับไว้ส่องรถคันหลังเวลาแล้วข้างบนเป็นไฟเหรอใช่เป็นไฟเป็นสปอตไลท์เหรอฮะแต่ผมได้ข่าวมาว่าเป็นสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ฮะเป็นสปอตไลท์เหมือนกับเป็นสปอตไลท์ติดอยู่บนหลังคาอย่างนี้ครับนะครับโอเคคันนี้เลยใช่ไหมพ่อคันเดียวกันนะคันนี้เลยครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับพ่อครับก็หลังจากนั้นเขาก็ไล่บี้ผมไล่ที่ผมก็ขับหนีเขาจนก่อนถึงลงสะพานพระรามอุโมงค์พระราม5แล้วจากนั้นผมก็เบรกให้เขาไปเหมือนในคลิปเขาไปเสร็จแล้วถ้ารถผมน่ะถ้าผมจะบี้เขาผมจะไล่เขาอะรถผมรถเบนซ์ผมก็ตามเขาได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อมีคลิปอันนั้นมาด้วยเหรอมีในโทรทัศน์ครับวันนั้นอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือรถหมดรอดจากอุโมงค์ขึ้นมาแล้วครับแล้วไงต่ออันนี้นั่นคือเขาไปแล้วรถเขาใช่ไหมผมปล่อยให้เขาไปครับเขาไปนะผมก็ตามมาอันนี้รถพ่อนะใช่ครับคันขาวในรถพ่อนะเขานำไปแล้วนะเขานำไปแล้วแต่ว่าเขาไปเบรกรออยู่ข้างหน้าเพื่อจะหาเรื่องผมอีกทีนึงพอเบรกล้องหน้าเสร็จปั๊บก็มาเกิดเขาก็ปาดมาแล้วมาให้ผมชนท้ายเบรกให้ผมชนท้ายแล้วก็เกิดเรื่องกันครับอันนี้คืออ่านี่นะจอดแล้วจอดบนสะพานแล้วแล้วเขาวิ่งมาจัดการผมเลยครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้เสร็จปุ๊บนั่นนะครับผมลงรถมาแล้วโอเคผมขออนุญาตย้อนหลังกลับไปดูตอนที่พ่อขับตามไปหน่อย
มันอะไรของมันวะคันนี้นะฮะมันบีบแต่คือนี่ก็ลองสกอตอันนี้เป็นรถจากกล้องพลเมืองดีใช่ครับรถของกล้องเอาเป็นกล้องของรถพลเมืองดีนี่คันนี้เขาขับไปแล้วคือพ่อชะลอยเขาแซงไปใช่เขาไปเลยครับจากตอนแรกเขาจี้พ่อก่อนใช่ครับอันนี้พ่อขับตามเขาไหมไม่ตามครับตั้งใจจะตามไม่ตามไม่ตามครับรับรองครับไม่ตามผมก็ให้เขาไปเพื่อให้เขาไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะตามไปหาเรื่องเขาเหมือนกันไม่ใช่นะคุณหนุ่มไม่ใช่ครับคืออันนี้ผมต้องเป็นกลางนะครับครับผมเสร็จปุ๊บอ่ะชนเขาจอดเบรกปึ้งให้พ่อชนก่อนนี่เสร็จเขาไปขับชะลอผมอยู่ก่อนที่เลยกล้องวงจรปิดแล้วเขาไปชะลอผมก็ตบเข้าซ้ายเสร็จเพื่อจะให้เขาไปผมก็จะวิ่งอยู่ซ้ายสุดเขาตบจากขวาสุดมาหาผมแล้วก็เบรกให้ผมชนท้ายพ่อชนไหมชนครับชนไปทีนึงแต่ไม่แรงครับเสร็จปุ๊บเขาไปจอดตรงนี้เลยไม่ใช่ครับพอชนเสร็จปั๊บเขาวิ่งมาในภาพแล้วเขาวิ่งมาแบบเร็วมากเขามาทำร้ายร่างกายผมเลยเขาทำอะไรพ่อฮะเขาวิ่งมาเขาก็เหมือนกับเอาตีผมครับแต่ว่าไม่รู้โดนอะไรแข็งๆครับโดนเข้าตรงนี้เสร็จปั๊บเขาบอกแล้วเขาผมก็ผลักหน้าอกเขาแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมเสร็จผมก็ต้องป้องกันตัวผมก็ต่อยเขาจนเขาเนี่ยมีเลือดออกด้านคิ้วผมก็เห็นเขาเลือดออกผมก็ถอยหลังไปแฟนผมก็ห้ามเขาก็ไม่หยุดเสร็จปั๊บเขาก็โวยวายเอาเอ๋ยโวยวายกระทืบรถผมแล้วก็เดี๋ยวนะกระทืบรถพ่อยังไงนะถีบรถผมเลยครับถีบรถผมกระจกไอ้ด้านไอ้กระจกมองข้างอ่ะพับมาเลยแล้วก็ถีบบนหลังคามีรอยตีนอยู่เขาถืออะไรมาไหมตอนลงมาจากรถผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นเขามาเขาพอลงรถเสร็จเขามาเร็วมากครับโหเขาวิ่งมาแบบไม่คิดชีวิตเลยใส่ผมเลยโอเคผมถามแม่นั่งอยู่ด้วยแม่เห็นเหตุการณ์ตลอดตอนที่ป้าลงไปเสร็จมาม่ายังอยู่ในรถกับลูกน้องมาม่าเสร็จครับแล้วลูกน้องมาม่าก็บอกว่าพี่หญิงเฮียเก๋โดนต่อยแล้วลงไปห้ามกันเถอะแล้วหมาม้าก็ลงไปพอลงไปเสร็จม้าก็ไปห้ามม้าก็บอกว่าน้องพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่และแฟนพี่ไปทำอะไรให้น้องโมโหพี่ขอโทษแล้วกันนะอย่ามีเรื่องมีราวเลยสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีเลยอย่างพี่ก็ไม่อยากมีเรื่องแล้วเสร็จก็เขาก็ไม่ฟังแล้วเสร็จพอดีคู่กรณีเขาไม่ได้ใส่แมสด้วยหมาม้าก็ไปกันป้าออกมาคู่กรณีไม่ใส่แมสไม่ใส่แมสค่ะตอนลงมาแล้วคือหมาม้าก็ต้องเซฟตัวเองเซฟป้าด้วยม้าก็ไปคือไปขวางเลยให้เขากันออกมากันป้าออกมาพอกันออกมาเสร็จเหมือนประมาณเขาก็พอกันป้าได้ม้าก็ถ้าเกิดเห็นในคลิปจะรู้ว่าม้าเป็นคนแบบกันป้าออกมาอย่างเดียวพอกันเสร็จเหมือนประมาณเขาทำป้าไม่ได้เขาก็ไปเอากระเป๋าในรถหมาม้าออกมาเคลื่องไปที่ไหนฮะเครื่องลงสะพานนะคะลงไปในน้ำมาเลยเหรอไม่ใช่ครับด้านล่างมันจะเป็นทางกลับรถเอาไปทางกลับรถใช่เครื่องลงไปข้างล่างก็มีภาพครับมีภาพอยู่คุณหนุ่มน่าจะเห็นโอเคเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปในรถผมครับอันนี้เนี่ยค่ะเครื่องอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วกระเป๋าม้าก็หล่นลงไปข้างล่างด้วยค่ะชายเสื้อน้ำเงินนั่นใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วม้าก็จะกันป้าเข้าไปมันไม่ให้ออกมาเลยครับเพราะติดรถใช่คุณกันไว้นะใช่ค่ะม้าจะกันตลอดเดี๋ยวนะแม่กันไว้นะแม่กันอยู่ใช่ไหมฮะใช่เสร็จปุ๊บกับมีคนเสื้อขาวนี่ใครที่เดินมาพลเมืองดีพลเมืองดีจะเข้ามาพลเมืองดีมาช่วยนะฮะใช่ครับแล้วเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะพยายามพูดคุยกันอยู่แล้วมาก็บอกว่าพูดแม่นะแล้วเขาตบหน้าแม่นะใช่ครับมาบอกว่าใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยตีตบหน้าแม่อย่างนี้นะค่ะตบนะนี่เฮ้ยผมจะฆ่ามาผมจะทำเขาตบแม่หน้าเมียผมอะครับแล้วป้าจะฆ่ามามาบอกไม่เป็นไรพอแล้วโอ้โหแล้วในช่วงจังหวะที่เขาลงมาเข้ามากับใครเนี่ยค่ะแฟนเขาอะค่ะวิ่งหนีอะค่ะผู้หญิงตะกี้เนี่ยค่ะแฟนเขาก็กลับไปครับเรากลับไปนะฮะคือชายเสื้อน้ำเงินคนนี้กางเกงขาสั้นเนี่ยเนี่ยแฟนผู้หญิงคนนี้มากับเขาถูกไหมฮะใช่ผู้หญิงคนนี้ห้ามเขาตลอดเลยเขาก็วิ่งหนีเขาบอกพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหมายถึงเขาช่วยหมายถึงพูดกับใครผู้หญิงช่วยผู้หญิงคนนี้วิ่งออกมาเขาบอกพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูห้ามเขาหน่อยเขาพูดตะโกนอย่างนี้เลยครับถนัดมาด้วยกันนะครับแล้วผู้หญิงวิ่งไปตามพลเมืองดีมาช่วยถูกไหมใช่ครับนี่นะฮะผู้หญิงวิ่งไปตามพลเมืองดีพวกนี้มาช่วยเขาก็มาช่วยอย่างนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายแม่กลับถูกตบเองแล้วก็เอาของในรถไปปาทิ้งหมดนะครับเนี่ยนะฮะแล้วในระหว่างนั้นน่ะเขาโวยวายเขาพูดอะไรยังไงบ้างฮะเขาจะท้าทายให้ผมออกไปหาเรื่องเขาให้ได้แต่ผมเห็นเขาเลือดไหลแล้วครับผมก็ไม่ผมบอกน้องพอแล้วน้องเลือดไหลแล้วครับพี่ไม่เอาแล้วครับแล้วเขาก็ตบหน้าเมียผมแล้วผมก็จะออกไปอีกทีนึงผมสงสารเมียครับจากข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ามีเขาถืออาวุธลงมาด้วยหรือเปล่าฮะทางไว้ครับได้เบอร์จากพยานมาครับเขาให้ผมติดต่อไปไว้ก็เลยโทรหาพยานเขาก็เลยถามคำแรกว่าแบบที่เกิดเหตุมีค้อนด้วยหรือเปล่าทางผมก็บอกว่ามีครับเพราะว่าเหมือนทางพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถามคุณพ่อผมว่า
เนี่ยค้อนใครใช่ครับแล้วเหมือนทางพยานก็บอกผมว่าใช่ครับคู่กรณีเนี่ยลงมาหยิบค้อนมาฟาดมาที่หัวคุณพ่อผมเขาเห็นเลยอะฮะใช่ครับคู่กรณีคนนี้ใช่ครับแสดงที่พ่อบอกว่าพ่อรู้สึกเหมือนโดนของแข็งตีที่หัวตอนนั้นพ่อไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไรใช่เขาแต่มีพยานเห็นว่าเป็นค้อนใช่ครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราดูภาพหน่อยเราดูภาพหน่อยลองดูที่เขามีไหมอันนี้คือเราจะให้เห็นภาพสักนิดนึงว่าตอนนี้ที่ขับไปปึ้งเสร็จปุ๊บเขาลงตรงนี้หยุดอันนี้มันไม่เห็นไม่ชัดว่าเขาถืออะไรลงมาหรือเปล่าใช่ครับไม่ถูกไหมฮะเห็นไม่ชัดอันนี้คือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานิดนึงว่าเราเห็นไม่ชัดครับว่าเขาถือค้อนหรือถืออะไรลงมาหรือเปล่าแต่ว่ามีพยานยืนยันกับทางไว้ว่าเขาเห็นว่ามีถือค้อนลงมาใช่ครับถูกไหมครับใช่แต่ตรงเนี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ชัดใช่ครับแต่ไอ้ที่ว่าเขาตบแม่เนี่ยอันเนี้ยชัดใช่ครับแล้วก็มีพยานยืนยันตรงนั้นอีกหลายคนใช่ครับถูกไหมฮะโอ้โหเรื่องนี้ตอนนั้นมันไปจบยังไงฮะจบมันไม่ได้จบยังไงครับพอเขาทำร้ายร่างกายแฟนผมเสร็จเอากระเป๋าทิ้งแล้วเอากุญแจรถผมเนี่ยไปดึงบิดดับเครื่องแล้วกุญแจรถผมออกมาแล้วมาแกว่งที่หน้าผมเลยบอกเขาว่าถ้าคุณเอากุญแจผมไปผมแจ้งความนะทำไมยังใช้คุณแล้วไม่ใช้มึงแล้วเหรอฮะผมไม่ได้เคยด่าอะไรเขาเลยสภาพอย่างเดียวใช่ครับมึงเลยค่ะวันนั้นเขามึงกูมึงกับผมเขากูมึงอย่างเราอย่างเดียวบอกถ้าคุณเอากุญแจรถผมไปนะผมแจ้งความนะมันบอกไปแจ้งมาเลยไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะอุ้ยมันพูดอย่างนี้ครับพูดอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วไงแล้วเสร็จปั๊บเขาก็เอากุญแจผมเฟี้ยงลงสะพานไปเลยกุญแจแตกกระจุยเลยแล้วก็มีพลเมืองดีลงไปเอาขึ้นมาให้เสร็จปั๊บก็มาถึงตอนที่ว่าจะนั่นละแฟนเขาวิ่งมาจากด้านหลังร้องไห้มาแฟนผมเลยบอกว่าน้องพาแฟนน้องไปเถอะเขาก็ขึ้นรถกันไปพอขึ้นรถเสร็จปั๊บผมก็นึกว่าเขาจะไปมีคนยืนอยู่หน้ารถผมหลายคนมีพี่แท็กซี่ด้วยยืนกันอยู่เขาเดินหน้าเสร็จเขาถอยหลังกลับมาชนรถผมปังกระเด็นเลยแล้วไปโดนลูกน้องผมด้านหลังรถเจ็บแล้วก็พอชนเสร็จเขาก็ขับรถหนีเลยครับเฮ้ยอย่างนี้เลยครับเขาทำอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับคือผมมีพยานเห็นด้วยครับคือพอแม่บอกว่าคุณบอกแฟนเขาว่าคุณพาแฟนคุณกลับไปเถอะขึ้นรถกันไปขับเดินหน้าแล้วถอยหลังปั้งชนหน้ารถพ่อใช่ครับอย่างแรงเลยแล้วรถก็กระเด็นไปโดนคนอื่นอีกโดนลูกน้องมาอยู่ด้านหลังด้วยลูกน้องอยู่ด้านหลังมีพยานด้วยครับเรื่องนี้แจ้งความเรียบร้อยแจ้งแล้วครับตำรวจว่าไงฮะก็จะนัดผมบ่ายนี้ไปให้ปากคำครับที่สน.อะไรฮะบางกลวยครับบางกลวยบางกลวยบางกลวยนะฮะเราก็มีหลักฐานของเรายืนยันชัดเจนถูกไหมครับครับทางทีมงานของเราเนี่ยนะฮะประสานไปที่ทางคู่กรณีของคุณพ่อคุณแม่ก็คือชายที่มาตบคุณแม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาของเขิงปาลงไปข้างล่างนะฮะแล้วก็ถอยรถชนรถคุณพ่อเนี่ยนะครับประสานไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คุยกับใครทั้งนั้นเขาจะคุยแต่กับตำรวจทนายที่ศาลอัยการเนี่ยเขาบอกจะคุยแค่ประมาณนี้เขาบอกมึงไม่เกี่ยวต้องพูดคำนี้ออกมาบอกมึงไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ขออนุญาตถ้าเกิดว่าดูอยู่รบกวนติดต่อมาก็ได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมของคุณเองนะฮะเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาพูดในมุมของเขาแล้วนะครับคือผมก็อยากให้มาออกมาชี้แจงด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเพราะเรื่องนี้หลังจากนั้นมีการไปพูดคุยกันไปสืบประวัติกันมาน้องไว้เองในฐานะที่น้องเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันปรากฏว่ามีคนส่งข้อมูลมาเยอะมาก บอกว่าชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกใช่ครับถูกไหมฮะครับแต่เคยก่อเหตุกับคุณด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับด้วยความที่น้องไว้เองเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถูกชายคนนึงเนี่ยทำร้ายร่างกายอยู่ที่กลางถนนนะครับน้องไว้เองก็เป็นนักแสดงปรากฏว่าน้องไว้เองได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ในไอจีของตัวเองครับนะฮะว่าเป็นรถคันเมื่อกี้ถูกไหมฮะใช่ครับที่เห็นเมื่อกี้ที่เป็นรถนะฮะที่มีไอหลักหลังคาแล้วมีสปอตไลท์ถูกไหมฮะคันสีฟ้าคัมรี่คันเมื่อกี้น้องไว้ลงไว้แบบนี้นะครับครับถูกไหมฮะใช่ครับปรากฏมีชายคนนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นทางฝั่งของคู่กรณีหรือเปล่าเขาบอกว่าเล่าเข้าข้างตัวเองขอโทษนะครับขออนุญาตอ่านตามที่เขาเขียนนะครับเล่าเข้าข้างตัวเองไม่ตุ๊ดกว่าหรอวะพ่อแม่มึงก็ใช่ย่อยนะเอากุญแจมาทิ่มหน้ากูอ่ะปาดหน้าเบรกให้กูชนและพ่อมึงก็ขับจะชนคนอื่นอีกเป็น10คันพอกูตามทำกลับเสือกร้องเป็นหมาเป็นพ่อแม่คนซะเปล่าแก่แต่สมองเหรอที่กูซัดหน้ามันไม่ต้องคุยแล้วขับรถกันอย่างนี้
นี่ว่ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีบอกว่าเล่าเข้าข้างตัวเองต่างๆนานาเนี่ยก็คือที่ด่ามาเนี่ยนะครับแต่อันนึงที่ขอโทษนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงนิดนึงก็คือเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเอากุญแจรถไปแทงหน้าเขาเหรอเอากุญแจรถทิ่มหน้าเขาไม่มีครับผมลงรถไปมีแต่มือเปล่าครับแล้วลองย้อนกลับไปฟังที่คุณพ่อพูดเมื่อกี้ตอนต้นรายการนะฮะถ้าใครได้ดูซ้ำนะครับคุณพ่อบอกว่าตัวชายคนนี้เนี่ยเอื้อมมือไปแล้วบิดกุญแจรถของคุณพ่อแล้วก็ปาลงไปข้างล่างแล้วกุญแจเนี่ยแตกกระจายเพราะฉะนั้นกุญแจไม่น่าจะอยู่ในมือพ่อไม่ครับแต่ในนี้เขาเขียนว่าพ่อมึงเนี่ยเอากุญแจไปทิ่มหน้าเขาครับพ่อไม่ได้มีกุญแจอื่นใช่ไหมฮะไม่มีครับที่ต่อยแหวนหรือเปล่าเพราะผมมีใส่แหวนอยู่วงนึงครับวันนั้นนะฮะแต่คงไม่น่าจะให้กุญแจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีทางฝั่งดีเจภูมิเขามีการไปโพสใช่ไหมฮะใช่ครับเขาโพสไว้ว่าขอโทษนะฮะตามดีเจภูมิพูดเลยเนี่ยเขาเขียนว่าขยะสังคมเขาเขียนเอาไว้นะฮะดีเจภูมิเขียนไว้แบบนี้นี่ปรากฏชายคนนี้เนี่ยไปโพสบอกว่าไม่ได้บล็อกนะถ้าเกิดฟังความคำเดียวก็แล้วแต่ตั้งแต่ไอโฟนผมก็ไม่ออกมาพูดของผมบ้างเพราะเขากลัวจะเรื่องจะยืดยาวเลยยอมไปแต่ความจริงคนเขาก็รู้เยอะแล้วนะการตบผู้หญิงไม่ได้ผิดนะถ้าผู้หญิงเหียกว่าอย่างนั้น คือเป็นภาษาอย่างนั้นถ้าผู้หญิงเป็นด่าผู้หญิงว่าเหียกอะอย่างนั้นนะฮะแต่ผมขออนุญาตมันคำหยาบนะครับเขาพูดคำว่า iPhone ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มันมีประเด็นคลิปนี้ครับลองดูครับแต่มันมีพรบ.อินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับพอดีผมต้องการจะถ่ายรูปครับหนูมองพี่มากเลยพี่อุ้ยประตูกูหักเลยโอ้โหนี่เป็นมุมนี้นะมีมุมนึงไหมฮะมีมุมไหมผมดูมุมนะฮะเอามุมชัดๆนะฮะนี่นะฮะประตูพังเลยอ่ะเมื่อกี้มันอยู่มุมข้างในตบซะอย่างนี้นะฮะตบซะอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับลักษณะเหมือนตบแม่แบบนี้เลยใช่ค่ะตบแบบเดียวกันเลยมันชกเลยเหรอแบบนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคกลับมาหญิงที่อยู่ในภาพนี้นะครับแล้วโดนชายคนเดียวกันยืนยันใช่ไหมฮะครับเพื่อความเป็นธรรมชายท่านนี้สามารถมาออกรายการเราได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ไม่ต้องตามตบผมนะมาออกรายการจะได้เคลียร์กันนะครับว่ามันประเด็นอะไรมันเกิดขึ้นบ้างผู้หญิงเมื่อกี้ในภาพคุณใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นกี่ปีแล้วถ้าปีนี้เป็น3ค่ะ3ปีแล้วใช่ค่ะมันยังไงฮะวันนั้นยังจำได้อยู่ไหมขอโทษนะได้ค่ะพี่ยังไงครับได้ตลอดก็คือหนูก็ทำงานปกติเนี่ยค่ะคุยกับลูกค้าอยู่แล้วก็มีลูกค้าคนนึงมาเหมือนมาโวยวายจะเปลี่ยนสินค้าแล้วทางร้านก็เลยทำการตรวจสอบให้ค่ะพี่ผู้จัดการนะคะก็เลยทำการตรวจสอบให้ว่าโวยวายว่าซื้อ iPhone ไปแล้วมันใช้ไม่ดีสแกนหน้าไม่ได้อะไรนะซื้อ iPhone ไปแล้วสแกนหน้าไม่ได้อ๋อสแกนหน้าไม่ได้ใช่ค่ะตอนนั้นเป็น iPhone 10นะคะมันต้องสแกนหน้าพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าสแกนหน้าไม่ได้แต่หนูก็ยืนทำงานหนูก็เห็นมันเป็นปกติค่ะที่ลูกค้าเขาอาจจะเสียงดังหน่อยเราก็เลยไม่ได้สนใจค่ะพอเสร็จปุ๊บเพื่อนอะค่ะมันใช้หนูว่าบอกว่าขอยืมรถเข็นหน่อยอ่ะหนูก็เลยเดินเข้าไปในห้องสต็อกแล้วก็ไปเอารถเข็นมาให้เพื่อนแล้วผู้จัดการอะก็เลยเข้าไปข้างในแล้วก็เหมือนแบบรีบๆอะค่ะหนูก็ถามเขาว่าพี่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าก็คนนั้นอะเขาจะมาตามขอถ่ายรูปจะมาตามขอถ่ายรูปหนูถามถ่ายทำไมหนูก็ยังงงๆอยู่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จปุ๊บหนูก็เลยปิดประตูไม่ได้เอารถเข็นออกมาค่ะก็เลยออกมาตามคลิปอะค่ะหนูก็เลยถามเขาว่าลูกค้าจะทำอะไรคะคือเขาพยายามจะเข้าไปใช่ค่ะคือตรงนั้นเป็นห้องสต็อกเราเป็นห้องสต็อกที่มีมูลค่าของอยู่คือยังไงห้ามคนนอกเข้าอยู่แล้วเพราะเข้าไปดูของหายพวกเราต้องซวยใช่ค่ะเขาแต่พยายามจะเข้าไปใช่ค่ะแต่ก่อนหน้าที่เข้าไปเขาโวยวายก่อนอยู่แล้วไหมใช่ค่ะเขาเดินเข้ามารอบนึงแล้วพนักงานดูให้ค่ะว่ามันสามารถใช้ได้ตามปกติเขาก็เลยออกไปร้านข้างนอกเหมือนจะไปขายร้านตู้อะค่ะแล้วเขาก็กลับเข้ามาอีกทีนึงมาโวยวายหน้าเคาน์เตอร์พอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเจอจังหวะที่เขาจะถ่ายรูปเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยเข้าไปบอกว่าพี่เข้าห้องสต็อกไม่ได้พี่จะมาทำอะไรคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเข้ามาถ่ายรูปหนูก็ถามว่ามันเข้าไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นที่ของพนักงานพี่มาถ่ายรูปเขาโดยไม่รับอนุญาตพี่ไม่กลัวผิดพรบ.คอมหรอคะหนูก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่กลัวญาติเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอะไรหนูก็ไม่รู้ อะไรเรียบร้อยเสร็จหนูก็เลยบอกว่าแต่ว่าพี่ทำไม่ได้นะหนูก็เลยเมื่อก่อนที่หนูจะโดนตบหนูพูดว่าแต่หนูงงมากเลยอะว่าพี่กำลังจะทำอะไรอยู่ถามเขาใช่บอกหนูงงมากว่าพี่กำลังจะทำอะไรทำไมถึงต้องเข้าไปใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเขาทำไงฮะนี่คือเขาคว้าประตูก่อนที่เขาจะตบซะอย่างนี้นี่เ
ขาคว้าประตูค่ะเขาจะเปิดส่วนหนูก็จะปิดก็คือดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจับไปที่ที่ประตูไอ้ที่หูประตูอะยุดกันใช่ค่ะแล้วว่าเสร็จแล้วด้วยความที่เขาก็ผลักหนูออกมาเนาะหนูก็เลยคว้าหันไปคว้าประตูอีกก็คือปิดอะค่ะให้ปิดเท่านั้นก็คือโดนตบเลยโอ้โหเนี่ยฮะคือเขาตบเหมือนเป็นนักเทนนิสอะคือแบบเนาะโฟร์แฮนด์แบบแรงมากนะวันนั้นอะแรงค่ะแรงวันนั้นเรื่องจบยังไงฮะก็คือก็ไปแจ้งความค่ะทางพวกที่พี่ที่ร้านนะคะเขาก็จะชาร์จแล้วที่หนูก็เลยห้ามไว้เพราะหนูตอนนั้นหนูไม่เจ็บหนูก็ถือไปประชาชนไปใบเดียวนี่แหละไปแจ้งความกันเขาก็ไปด้วยแต่ตอนนั้นนะเขาก็ยังเหมือนแบบยังโชว์อยู่ไปที่ตำรวจก็ถามพอลงบันทึกประจำวันเสร็จหนูก็ไปตรวจสุขภาพที่ศิริราชพอตรวจวันนั้นมันไม่เป็นไรค่ะพอวันต่อมาคือหนูเคี้ยวข้าวไม่ได้เดินลงส้นไม่ได้ค่ะเพราะมันโดนกรามโอ้โหคือมันเป็นรอยนิ้วอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ตบอ่ะพี่ถ้าตบมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือกรามแล้วตบคือตบมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมพี่แต่อันเนี้ยมันขึ้นเป็นรอยมืออย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้เลยที่ขึ้นในข้างๆนี่คุณผู้ชมอ่ะกล้องจับมาอย่างนี้นะเขาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ถูกไหมใช่ปังเขานี่ใช่มันโดนตรงกรามพอดีทีนี้มันก็เลยทำให้หนูเดินลงส้นไม่ได้กับเคี้ยวข้าวไม่ได้มันปวดอะค่ะมันเจ็บนะแล้วพอวันต่อมาเขาก็มีตำรวจให้โทรไปเนี่ยแหละค่ะเจรจาอะไรเงี้ยไปไกลเกลี่ยเจรจากันเราก็ยอมเจรจาในตอนนั้นตอนแรกเขาก็โทรมันพอดีว่าเขาอะเป็นเพื่อนของเป็นรุ่นน้องของเพื่อนหนูก็พยายามติดต่อมาเหมือนแบบว่าจะขอคุยอะค่ะนอกเหมือนกันหนูเลยบอกว่าทนายบอกว่าไม่ให้คุยก็คือไปคุยที่สถานตำรวจเหมือนเขาพอเพื่อนหนูบอกว่ามึงเหมือนแบบมึงทำอะไรเพื่อนกูอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าจะเขาก็เลยเอาเป็นเพื่อนหรออะไรเงี้ยขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอโทษจะมากราบเท้ามาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้คุยก็เลยไปจบที่นู่นก็เลยกลายเป็นว่าทนายของเขากับทนายของหนูคุยกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็จบครับคือณวันนั้นเขาชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้ไหมชดใช้ค่ะให้ตามข่าวเลยเท่าไหร่ 50,000 ค่ะตอนนั้นให้เรามา 50,000 ใช่ค่ะถูกไหมฮะก็คือเรื่องก็คือจบไปค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เรามานั่งพูดคือเราอยากจะบอกว่าคือมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับชายคนนี้แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกใช่ค่ะเลยรู้สึกไม่สบายใจอยากจะให้เขาแบบไปยังไงฮะคือตอนนั้นเขาขอโทษหนูแล้วเขาขอโทษแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกค่ะแล้วตอนพอหนูเห็นข่าวค่ะหนูก็เลยตกใจค่ะว่าเอ้ามันคือคนเดียวหรือเปล่าหนูว่าทักไปหาพี่เขาว่าแบบมันประมาณว่าใช่คนเดียวกันไหมถ้าใช่อ่ะหนูพอช่วยอะไรได้ไหม อะไรประมาณนี้เพราะหนูไม่คิดเหมือนกันว่ามันสองสามปีแล้วว่ามันจะมีอีกค่ะแล้วพอเขามาหนูไปเห็นข้อความอ่ะเนาะที่พี่หนุ่มอ่านอ่ะว่าเขามาว่าหนูว่าหนูแบบว่าไม่ดีอ่ะใช่ถามว่าเราเหี้ยหนูก็เล่นงงว่าตบได้เขาบอกตบได้ใช่ตะกะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วพี่คือการตบผู้หญิงอย่างนึงคือตะกะผิดแล้วสองคือหนูไปทำอะไรให้เขาอ่ะเขาถึงมาเราแค่ห้ามเขาไม่ให้เข้าห้องสโตนใช่พี่ก็คือเลยวันนี้เราอยากจะมาพูดยืนยันข้อเท็จจริงว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วชายคนนี้เคยบอกคุณรับปากคุณว่าจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกใช่ค่ะขอโทษเราไปแล้วเราเลยยกโทษให้ใช่ค่ะแต่สุดท้ายกับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ค่ะในระหว่าง3ปีนะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมฮะพอจะมีทราบไหมอ่ะผมถามทนายทราบจากข่าวนี่คือมีอีกหลายเคสนะครับแต่บางเคสก็ไม่มีการแจ้งความนะอันนี้ข้อเท็จจริงนี่ผมยังไม่ยืนยันนะครับเอาที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคดีนะครับมีการไกล่เกลี่ยกันไปทีนี้ในส่วนพฤติกรรมนะฮะที่ทำเนี่ยไม่มีความยำเกรงต่อกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้ว 2-3 ปีเนี่ยก็ยังมีพฤติการพฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆอีกตอนนี้ผมก็อยากจะพูดว่าในส่วนครอบครัวของคุณไว้นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องไว้เองเนี่ยเขาก็มีเจตนาที่จะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับแล้วข้อเท็จจริงเมื่อกี้ที่ฟังจากที่คุณหนุ่มพูดนะครับว่าเขาแก้ต่างมาว่าเขาเนี่ยถูกคุณพ่อน้องไว้ใช้กุญแจที่หมกมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเขาเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่ทางทนายได้ฟังมานะฮะเขาไปดึงกุญแจรถเบนซ์นะฮะดึงแล้วก็เฟี้ยงทิ้งลงไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอากุญแจไปแทงหน้าอกนะครับส่วนการกระทำครั้งนี้มีความผิดนะฮะหลายฐานความผิดมากนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยทางทนายเนี่ยฮะกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่จะดำเนินคดีแล้วก็ไอ้ค้อนเนี่ยมีพยานหลายปากให้การสอดคล้องกันนะก็ใช้ในการประทุษร้ายนะครับคือฟาดไปที่ศีรษะซึ่งเป็นวิวัฒน์สำคัญนะอันนี้เป็นข้อหาหนักนะครับเดี๋ยวเราขอเก็บข้อมูลบางส่วนไว้นะครับก็เดี๋ยวไปว่าการถูกผิดในศาลแต่ผมฝากนิดนึงคือตะกะมันป่วยตั้งแต่ตอนที่บอกว่าทราบมาจากข่าวนะว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตอันนี้บอกก่อนผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาก็คงจะอบรมสั่งสอนให้ได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลูกเขาอาจจะเชื่อหรือไม่เราไม่รู้นะครับแต่การที่เขาจะมีเหตุการณ์แบบนี้ว่าจะอ้างเป็นลูกคนใหญ่คนโตแล้วไปทำร้ายใครก็ได้ในสังคมมันทำไม่ได้นะครับมันจะใช้ข้ออ้างแบบนี้ไม่ได้บ้านเมืองมีกฎหมายนะในส่วนที่สองเนี่ยทราบจากข่าวนะว่าอ้างว่ามีบัตรผู้ป่วย
นะครับแล้วการที่จะอ้างว่าป่วยแล้วไปทำใครก็ได้มันทำไม่ได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ผมถามหน่อยว่าถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอนักเลงที่เขาไม่ได้สนกฎหมายเหมือนกันมีอารมณ์ร้อนหัวร้อนเหมือนคุณแล้วเขาไปตบตีหรือทำร้ายร่างกายคุณจนถึงแก่ชีวิตอย่างเงี้ยคุณผู้ปกครองจะรู้สึกยังไงนะครับตัวเขาเองแล้วถ้าเกิดเขาไปทำใครจนถึงตายเนี่ยเหตุการณ์นี้มันอาจจะตายได้นะไอ้การจากข้อเท็จจริงที่ฟังเนี่ยนะครับมาปาดหน้ากันอย่างเงี้ยถ้าเกิดรถเขาเสียชีวิตหรือเป็นอะไรไปเนี่ยมันเจตนาฆ่าเลยนะนะครับทีเนี้ยอยากฝากนะครับทนายอยากฝากผู้ปกครองนะฮะถ้ารู้ว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เอาไปรักษาดีกว่านะครับมันเป็นภัยสังคมนะครับเพราะพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ยำเกรงต่อกฎหมายไม่เกรงกลัวเลยนะครับผมก็ไม่ทราบนะเหตุการณ์ที่เกิดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อหาเบานะฮะแล้วก็ปล่อยกันมาแล้วก็มาทำแบบนี้อีกเหมือนว่ายิ่งมีข่าวยิ่งออกรายการก็ยิ่งแบบตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ทราบเพียงแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ข่าวเงียบไปอีกแล้วเกิดอย่างนี้กับคนอื่นอีกถ้าคุณไปทำคนอื่นจนถึงแก่ความตายสมมตินะครับแล้วจะออกมารับผิดชอบสังคมยังไงผู้ปกครองควรจะดูแลหรือไม่นะครับในส่วนที่สองแล้วถ้าเกิดคุณไปถูกเขาทำจนตายเนี่ยทางผู้ปกครองจะเสียใจไหมนะครับผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สังคมนะคือไม่ได้เกรงกลัวยำเกรงอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องนี้ทางทีมทนายรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีถึงที่สุดคือเรื่องนี้ทางทนายไพศาลจะมาดูเรื่องนี้ให้ดูเรื่องนี้ครับแล้วก็มีข้อหาหนักเพราะว่ามีค้อนแล้วก็วัตถุทลายตีไปที่อวัยวะสำคัญนะครับถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องรอตรวจร่างกายก่อนนะครับตอนนี้มีอาการยังมึนศีรษะอยู่นะฮะเราไม่รู้ว่าถึงไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปในข้อหาคุณหนักแน่คงจะไม่เป็นข้อหาเบานะครับเพราะไอ้หลายฐานนี่ยังเป็นข้อหาเบาอยู่ไอ้ตกใจข่มขู่ทำให้เสียทรัพย์หรืออะไรทำร้ายร่างกายมันยังเบาอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปออมชอมท่านเนี้ยไอ้เรื่องนึงเนี่ยที่ผมดูยังไม่ทันไรเมื่อวานนักข่าวสัมภาษณ์นะว่ากังวลไหมทนายกังวลกับเหตุการณ์นี้ไหมบอกกังวลนะครับเพราะว่าเราก็ทราบมาว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับมีผู้มีอำนาจแต่เชื่อว่าท่านคงให้ความเป็นธรรมผมเชื่อนะแต่เหนืออื่นใดต้นทางกระบวนทางกฎหมายเนี่ยเจ้าพนักงานสอบสวนนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็อันนี้ผมไม่ขอเอ่ยถึงนะเพียงแต่ว่าให้คำแนะนำมาว่าไม่อยากให้เป็นข่าวนะครับเพราะว่าทางฝั่งอีกคู่กรณีมีผู้ใหญ่นะครับการคิดแบบนี้ตรรกะมันเพี้ยนนะผมอยากจะฝากบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะฮะก็ทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่ของตนไปไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรนะครับกฎหมายเขามีไว้ให้บังคับใช้กับบุคคลเท่าเทียมกันทุกคนนะฮะคือคงขออนุญาตถามทางพี่ไพศาลนิดนึงครับคือณวันนี้เราต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกทีไหมครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกเขาเองก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันที่ถ่ายไว้หน้ารถครับเป็นสิทธิ์ของเขาฮะอันนี้คือต้องมีการมาดูกันอีกทีด้วยไหมเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันในศาลนะฮะแต่พฤติกรรมที่ทำผิดซ้ำซากเนี่ยมันมีหลายเคสแล้วอย่างที่พี่หนุ่มถามว่าเอาผมพูดถึงแต่เคสที่เป็นข่าวแล้วกันแต่เคสที่เราได้ฟังจากพยานหลายปากที่ให้ข้อมูลมาเต็มเลยนะที่ยังไม่เป็นข่าวมีอีกฮะแต่เราจะไม่กล่าวหาเขานะครับเพราะอันนี้เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ยืนยันนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงตามที่ให้ข่าวมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยผมวอนผู้เกี่ยวข้องนะฮะตัวผู้ปกครองเองเลยผมวอนนะฮะคือดูแลลูกเถอะครับพาเขาไปรักษาเพราะถ้าวันนึงเขาถูกใครกระทำไปจนถึงแก่ชีวิตอ่ะตัวท่านเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเสียใจได้สองหน้าแรกก็คืออาจจะไปทำร้ายคนอื่นถึงตายใช่กับ2ตัวเองอาจจะตายเพราะคนอื่นใช่ซึ่งผมเป็นห่วงจริงๆผมเป็นห่วงนะแล้วผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะอยากให้ลูกเป็นคนดีนะครับเราจะไม่พูดว่าเขาเป็นลูกใครพ่อแม่ทุกคนรักลูกแหละเพียงแต่ว่าลูกอาจจะไม่ฟังแต่อันเนี้ยมันอันตรายต่อสังคมมันเป็นภัยสังคมพฤติกรรมมันก้าวร้าวพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคามนะฮะ mm-hmm. อันนี้ผมยกตัวอย่างที่เราได้รับฟังข้อมูลมานะแต่ข้อเท็จจริงเป็นไงผมยังไม่ยืนยันไม่แน่ชัดนะครับครับนะฮะย้อนกลับมาถามทางคุณพ่อสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะจริงๆเราพยายามที่มีการพูดคุยด้วยดีไหมหรือว่าเขาไม่ฟังอะไรเลยเพราะเกิดเหตุเสร็จปั๊บเขาก็ลงมาพอชนพอเขาเบรกให้ผมชนท้ายเนี่ยเขาลงมาเลยทำร้ายร่างกายผมเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงผมมีรถกระจกเห็นไหมในคลิปผมจะรถกระจกลงมาก่อนที่เขาจะเกิดเหตุผมจะโกนหาเขาว่าคุณทำอย่างนี้ทำไมเท่านั้นแหละแล้วเขาก็ปาดเข้ามาแล้วให้เบรกให้ผมชนท้ายพอชนท้ายเสร็จผมก็ลงจากรถตามในคลิปเขาวิ่งมาจากทางไหนไม่รู้เขาวิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายผมแล้วก็เกิดการต่อสู้กันป้องกันตัวแค่นั้นเองอย่างกรณีที่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีร่องรอยในการถูกต่อยจนหน้าเนื้อแตกเหมือนกันเนี่ยเลือดออกเหมือนกันอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นแค่ทะเลาะวิวาทคืออันนี้ผมให้ความยุติธรรมเขาอยู่แล้วก็เป็นสมัครใจวิวาทนะครับแต่ในส่วนคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเป็นผู้มาห้ามเหตุนะครับไปจากในภาพในคลิปเนี่ยฮะไปตบเขาเนี่ยแล้วพฤติกรรมมันพฤติกรรมเดิมกับข่าวเดิมกับน้องที่เป็นร้านไอโฟนนะครับท
ทำไมก็ในเมื่อให้สัญญาไว้แล้วว่าจะหยุดจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วผมฟังจากคลิปข่าวเดิมเนี่ยเขาก็พูดเองว่าอย่าทำแบบเขาอย่าเรียนแบบเขาแล้ววันนี้ทำไมเขายังทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองควบคุมสติไม่ได้คือผู้ปกครองนะครับหรือผู้ดูแลควรเอาเขาไปรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยนะนะครับแต่การกระทำนี้จะมาอ้างว่าตัวเองป่วยไม่ได้นะเพราะว่าตอนขนาดทำเนี่ยมีสติสัมปชัญญะนะพูดคุยรู้เรื่องนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจัดการไปก็ถูกผิดก็ไปว่ากันในศาลนะครับแต่ผมวิงวอนเลยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ปกครองนะครับเอาเขาไปดูแลเถอะนะครับเนี่ยนะฮะทางฝั่งไว้แล้วครับไว้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากถ้าเกิดเขาดูอยากจะบอกอะไรเขาไปบ้างฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมเสียใจครับที่เขาทำร้ายคุณแม่ผมครับแต่ส่วนคุณพ่อผมเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องการที่ผู้ชายสองคนทะเลาะวิวาทกันแต่สำหรับคุณแม่ของผมเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะทำผู้หญิงนะครับใช่คือจริงๆแล้วยังมีข้อความนะฮะเป็นข้อความที่ทางฝั่งของน้องคนนี้ที่เขาไปคู่กรณีคุณนะเขาส่งมาหาคุณด้วยใช่ไหมใช่ส่งมาหาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเขาส่งมาในไหนฮะใน direct IG ครับdirect IG เขาบอกแบบนี้ให้บอกว่ามึงคิดว่าพ่อมึงถูกใช่ใช่นี่มึงคิดว่าพ่อมึงถูกใช่ไปคุยกันในศาลเดี๋ยวคุณก็รู้นี่นะฮะหลักฐานไม่มีทางเปลี่ยนความจริงเป็นดาราและอย่างโง่เพราะเพื่อนๆกูก็รู้จักมึงตอบกูดิคุณตอบไหมไม่ตอบครับคุณก็ไม่ตอบกลับไปอันนี้คือส่งมาหาคุณใช่ครับคือแบบนี้ขอโทษนะพฤติกรรมเหมือนคุกคามไหมคุกคามนะครับมีพฤติกรรมที่ผมได้ฟังจากข้อมูลนะครับพี่หนุ่มจากมีผู้หวังดีนะครับพลเมืองดีให้หลายคนมาแต่อันนี้ผมตั้งเป็นประเด็นสังคมก่อนนะเคสนี้ผมขอยกตัวอย่างกันถ้ามีบุคคลอย่างนี้ในถ้ามีบุคคลหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวเคสนี้นะอ้างตนว่าตัวเองเป็นลูกผู้มีอำนาจเป็นคนใหญ่คนโตแล้วไปกระทำกับคนอื่นแบบเนี้ยผมถามว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยสังคมจะตัดสินจะจัดการยังไงเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันและอีกเคสนึงประเด็นอีกเคสนึงอ้างตนว่าป่วยมีบัตรผู้ป่วยมีการรักษาทางจิตแล้วไปทำแบบนี้กับคนอื่นได้นะครับสังคมจะอยู่ยังไงกฎหมายจะจัดการยังไงเนี่ยเป็น2ประเด็นที่ผมสงสัยแล้วผู้ป่วยเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้รับการรักษานะครับมีผู้ดูแลที่ต้องเข้ามาจัดการผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่คงหนักใจแต่ก็ต้องทำถ้าเป็นลูกหลานผมเองแล้วไปทำแบบนี้ผมก็ต้องเอาเขาไปรักษาเพราะว่าวันนึงเขาไม่ไปทำคนอื่นตายเขาอาจจะตายเองผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียใจนะครับก็ฝากสังคมไว้แล้วฝากให้สื่อจับตายังไม่ทันเริ่มคดีเลยเจ้าหน้าที่ก็มีการแนะนำแล้วว่าอย่าไปออกสื่อทำไมอ่ะบอกเขาไม่เดี๋ยวก่อนเจ้าหน้าที่บอกมาเหรอเขาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าไงตำรวจนะตำรวจบอกว่าไงฮะเมื่อคืนโทรหาผมที่ไหนตำรวจที่ไหนที่สน.ครับสน.อะไรฮะบางกลวยครับบางกลวยโทรมาว่าไงฮะเขาบอกว่าอย่าคุณพ่ออย่าเพิ่งไปออกสื่อทำไมแล้วเดี๋ยวมันไม่ดีนะพ่อแม่เขาใหญ่โตนะเขาบอกแล้วทำไมผมออกไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้ไปว่าพ่อแม่เขานี่ผมก็พูดถึงตัวเขาคนเดียวแล้วทำไมผมออกไม่ได้เขาบอกว่าสำนวนยังทำไม่เสร็จสำนวนยังไม่เขียนยังไม่อะไรเลยคุณไปออกข่าวอย่างนี้มันไม่ถูกนั้นบอกไม่ถูกยังไงอ่ะผมเป็นคนโดนกระทำนะแล้วถ้าเกิดผมตายขึ้นมาวันนั้นเขาทำผมตายขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะตำรวจว่าไงฮะแล้วตำรวจบอกงี้ก็แล้วแต่คุณแล้วกันผมเป็นกลางนะ คืออย่างนี้ผมอยากให้สื่อจับตาเรื่องนี้นะหลังจากนี้จับตาเรื่องนี้ถ้าเจ้าที่แนะนำมาแบบนี้แล้วว่าโดยอ้างหรือเขาคำให้ผมก็เข้าใจเจ้าที่นะก็เขาบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นคนใหญ่คนโตคุณไม่ต้องไปกังวลคุณเป็นเจ้าที่ตำรวจคุณทำตามหน้าที่คุณนะครับทำไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับทำพยานหลักฐานและคำให้การของคู่กรณีนะครับคุณทำไปตามหน้าที่ถ้าคุณไปแนะนำแบบนี้คือแล้วมันเกิดเหตุซ้ำๆใครจะมารับผิดชอบสังคมถ้ามันอ้างถ้าตำรวจพูดซะเองแล้วว่าพ่อแม่เขาใหญ่โตเนี่ยยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะดูนะคดีนี้ผมตามนะถ้าหลังจากนี้สำนวนออกมาข้อที่จริงไม่ตรงตามข้อกล่าวหาเนี่ยทนายร่วมอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยเรามีทีมทนายนะครับเตรียมพยานหลักฐานอยู่แล้วหลังจากนี้มันคงไม่ใช่ข้อหาเบาแล้วแหละเพราะว่ามีการใช้ค้อนนะครับคือผมพูดเลยว่าเป็นข้อหาหนักเดี๋ยวผมทางทีมทนายรวบรวมพยานหลักฐานอยู่หนักใจไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าที่ผมฟังทนายพูดมาเนี่ยก็บอกว่ามีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมุมผมนะผมพูดจากใจเลยนะครับผมแค่กังวลแต่ผมไม่หนักใจเพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาไม่เกี่ยวนะครับพ่อแม่เขาให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเขาคงกังวลด้วยผมว่าเห็นใจพ่อแม่เขาด้วยเขาต้องกังวลกับเรื่องนี้มากๆเพียงแต่ว่า
ลูกอ่ะเลี้ยงมา4คนนิสัยไม่เหมือนกันสักคนสมมุตินะฮะผมสมมุติฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมพ่อแม่เขาแต่เหนืออื่นใดที่หนักใจคือหนักใจกระบวนการหนักใจกระบวนการยุติธรรมยังไม่ทันเริ่มเลยก็กลัวแล้ว อย่างนี้ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตทําคดีก็ประเทศไทยก็ไม่สงบเรียบร้อยสิครับครับทำไปตามหน้าที่คุณเลยคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทนายไปดูถ้าสำนวนพยานหลักฐานแล้วข้อกล่าวหาที่คุณตั้งขึ้นเนี่ยส่งไปที่อัยการแล้วมันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงทนายก็ค้านอยู่แล้วนะครับแล้วร่วมแล้วผมให้สื่อจับตาคดีด้วยนะเพราะเราไม่รู้หลังจากนี้จะไปเกิดอะไรอีกกับใครอีกนะครับขอให้เป็นบรรทัดฐานเป็นอุทาหรณ์สังคมไว้นะครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายถามน้องนิดนึงตัวน้องเองวันนี้อาการหลังจากเมื่อ3ปีก่อนวันนี้โอเคแล้วใช่ไหมค่ะปกติแล้วนะปกติแล้วค่ะเห็นแล้วตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากเลยคือตกใจค่ะมีคนส่งมาให้แล้วตอนแรกคิดว่าไม่ใช่คนเดียวกันค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาค่ะแค่ไม่รู้ชื่ออะไรเลยนะคะแต่ก็คือคิดแล้วแหละค่ะว่าใช่แล้วเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่เกิดอะค่ะมันอยู่ใกล้ๆแถวที่เขาอยู่ด้วยค่ะหนูทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มาออกนี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวค่ะพี่ไม่กลัวเขาจะตามไปหนูเลยขนาดนี้เขายังไปบอกทางคุณภูมิเลยว่าที่คุณไปที่เขาตบผู้หญิงเนี่ยตบได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเหยียดเขาว่างั้นไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคดีหนูให้กำลังใจพี่ไว้เขาด้วยฝั่งนี้บอกว่าขอให้เป็นอันนี้เป็นกรณีสุดท้ายค่ะที่หนูพอที่จะแบบว่าไม่ต้องให้หนูออกมาพูดแล้วอะน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กระบวนการทางกฎหมายครับผมนะฮะก็ในฐานะที่ก็ทำรายการนะครับขออนุญาตนะฮะเชิญถ้าหากว่าทางฝั่งคู่กรณีนะครับหนุ่มคนนี้นะครับต้องการที่ออกมาชี้แจงบ้างนะครับเรายินดีนะครับเราพยายามติดต่อไปแล้วก็พูดด้วยคำสุภาพตลอดเวลาแต่ถูกด่ากลับมานี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจอาจจะอยู่ในอารมณ์พลุกพล่านอยู่นะถ้าสงบสติอารมณ์ได้ใจเย็นๆแล้วติดต่อเข้ามานะครับอยากจะให้เรามาพูดคุยกันในมุมของคุณบ้างว่าเหตุผลมันคืออะไรคืออันนี้เขาพูดในมุมของเขาไปแล้วล่ะครับว่าคุณไปทำเขาก่อนแต่ในเมื่อคุณเองก็บอกว่าพ่อเนี่ยเขาพ่อของน้องไว้เนี่ยนะเอากุญแจเนี่ยไปต่อยหน้าก่อนเพราะฉะนั้นเรายินดีนะฮะมาชี้แจงได้ตลอดเวลานะครับติดต่อมาที่เบอร์ทีมงานหน้าที่โทรไปหาคุณน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้พ่อกับแม่กับไว้เอาเรื่องถึงที่สุดครับไม่มีการยอมครับถูกไหมฮะครับเดี๋ยววันนี้ไปสน.เลยครับสน.ไหนนะฮะสน.บางกรวยครับบางกรวยนะฮะบางกรวยไม่ให้มาครับไม่ให้มานะฮะเขาไม่ให้มาที่นี่ใช่ไหมตอนแรกอ๋อตอนแรกเขาบอกไม่เขาบอกว่าจะเพิ่งออกข่าวเขาบอกว่ามันไม่ดีนะรูปคดีมันยังไม่ได้ทำเลยแล้วคุณไปออกข่าวทำไมแม่เขาใหญ่โตนะเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเขาบอกพ่อแม่เขาใหญ่โตเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาใช่ครับเจ้าหน้าที่แนะนำอันนี้ก็ฝากผมก็เลยเมื่อคืนนี้ผมก็เลยโทรหาเดี๋ยววันนี้ทนายจะร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่หนุ่มฝากทีมรายงานฝากพี่หนุ่มดูติดตามคดีนี้ด้วยว่ามันจะจบแบบไหนถ้ายังออกไปในโทษสถานเบาอีกแล้วออกมาทำแบบนี้อีกสมมตินะฮะผมสมมติผมตั้งเป็นคำถามเนี่ยสังคมจะอยู่ยังไงได้ครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเป็นกำลังใจนะครับสน.ไหนนะบางกรวยบางกรวยนะโอเคครับ